ทางที่ดีโซโล่ใส่เกาะ4นะครับตอนนี้เกาะ4มันอัปเดตมาใหม่นะเว้ยคนดูมันไม่บางเหมือนแต่ก่อนแล้วครับเกาะ4เกาะขาวเนี่ยไม่เข้าเห็นปังปังเขายิงมาเราก็เข้าที่เอฟก่อนเขายิงเฉยๆแล้วก็กระโดดยิงหัวไปซะลงมันที่ถนัดครับผมเราถ้าเราพานกมาเราสามารถลงได้ดีกว่าคนอื่นครับกดโซโล่ถ้าเขาลงหัวนาฬิกาเหมือนเราว่าเราจะถึงก่อนเพราะเรากระโดดต้นเครื่องเลยเราพุ่งเลยก็ได้ครับผมถ้าเราคิดว่าเราถึงเรื่องแล้วเราพุ่งเลยก็ได้แต่คือเนี่ยปัญหามันจะต้องลงวัดปืนนี่แหละครับผมเราเล็งปืนจากข้างบนเลยครับถ้าลงบนบ้านครับเราก็ขึ้นไปซักก่อนเลยก็ได้ไม่จังหวะไม่ให้เขาความปืนเลยเขามีปืนแล้วครับผมจังหวะนี้เนี่ยเราลงมาซักเลยเขาคิดว่าเราสตันแต่จริงๆแล้วเราไม่สตันเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงลงมาอีกครับพยายามใส่หูฟังให้ได้ยังมีเสียงคนลงมาอีกนะเรียบร้อยเจอคิดคู่ไปคิดคู่อันนี้ผมไม่แนะนำให้เล่นโซโล่นะคิดคู่จริงๆพยายามเคลียร์คนให้เสร็จไปก่อนเลยมีปืนปุ๊บเราไล่ยิงก่อนเลยไม่ใช่มีปืนแล้วเราหนีถ้าเราหนีเราทำอะไรไม่ได้ถ้าเราหนีครับเราจะสู้กับเขายากครับผมถ้าเราหนีเราจะได้ฟาร์มน้อยแล้วก็ต้องมาหนีอีกอย่าหนีพยายามอย่าหนีสู้ไปเลยครับผมสกิลเพย์อะไรเราก็มีอยู่แล้วกลัวอะไรล่ะใช่ปะล่ะแล้วทำไมผมต้องมานั่งพันยาที่ถังวะเนี่ยพอเราได้ดาเมจไปแล้วแล้วของเราคิดว่าขนาดนี้ก็พอแล้วอ่ะสามเอวอครับผมแต่ผมพานกมาไงผมไม่มีเบนซินปั๊มไม่วอไงผมพานกมาครับเอาไอ้วอประมาณสัก 2-3 อันพอครับไม่ต้องเยอะเกินแล้วเดี๋ยวเราก็ไปไฟเอาอีกถ้าเราไฟชนะเราก็ได้ของทางที่ดีโซโล่ใส่เกาะ4นะครับตอนนี้เกาะ4มันอัปเดตมาใหม่นะเว้ยคนดูมันไม่บางเหมือนแต่ก่อนนะครับเกาะ4เกาะขาวเนี่ยหนามันจะหนาเยอะเลยครับมันหนาเลยอ่ะมันไม่บางเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนมันจะยิงเข้าตัวเลยใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้เกาะ4มันแบบหนามากเลยครับเกาะ3เหมือน XM8 เหมือนสกาอย่างเงี้ยเกาะ3นั้นละ8พอมาเกาะ4นั้นละ7นั้นละ5ประมาณนี้ครับเห็นว่ามีคนอีกเยอะสองนู้นเราก็เคลียร์ไปครับเราพยายามคือนึกเลยว่านี่มันจุดของเราอ่ะเราไม่ใครมาอยู่จุดเนี้ยนั่นเขาเห็นไหมปังพาตัวโรนัลโดมาด้วยก็ได้นะผมจังหวะนั่งเก็บของจังหวะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้ของก็ได้ครับสบายสบายเห็นไหมผมบอกแล้วไฟเดียวก็รวยแล้วนะไฟเดียวก็รวยแล้วผมบอกแล้วเขาไปนั่งแคมป์บนบ้านไหมแคมป์จุดแบบนี้ไว้ผมไม่แนะนำให้แคมป์ขอวงนะให้แคมป์เป็นวงต่อไปเลยเนี่ยไปนั่งแคมป์กลางวงนี้ต่อก็ได้หรือกลับไปอ่านวงก่อนก็ได้นะครับเพราะมีเครื่องอ่านวงอยู่วงอยู่ฝั่งโน้นเห็นไหมเราก็เข้าโพไปเลยครับผมไม่แนะนำให้วิ่งตัดป้อมไปอย่างนี้นะถ้าบนป้อมมีตัวเราจะทำอะไรไม่ได้ครับผมแล้วสกิลโรนัลโดอย่าใช้เล่นนะครับผมสกิลโรนัลโดอย่าใช้เล่นเพราะจังหวะเวลาเราจะใช้จริงๆแม่งคูลดาวน์เดี๋ยวมาเราก็เข้าที่แอบก่อนเขาหยุดยิงเฉยๆแล้วก็กระโดดยิงหัวไปซะผมไม่เคยเล่นเขากระโดดยิงเห็นไหมเราก็ได้ของมาแล้วเห็นไหมเสริมเกาะไปครับหรือให้ดีถอดเกาะแล้วก็ใส่ใหม่นะผมถอดเกาะใส่ใหม่กันบั๊กแคมป์บ้านที่คิดว่าแบบคนจะไม่มาผ่านอ่ะคนจะไม่ผ่านอ่ะแล้วก็บ้านที่โดนเส้นระเบิดยากๆอ่ะเนี่ยบ้านเหมือนกันนะมันหลายหน้าต่างก็ยิงแต่จุกๆมันเยอะไงวางกับระเบิดไว้เลยครับวางกับระเบิดไว้เลยครับนะเราเก็บออปชั่นมาเราก็ได้ใช้เดี๋ยวเราก็นั่งแคมป์นะครับนั่งแคมป์อย่างนี้ก็ได้หรือเราดูเลยว่าทางไหนคนจะมาเดี๋ยวทางเนี้ยมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวคนจะมาทางเนี้ยเยอะกว่าครับเพราะตรงเนี้ยในวงอยู่แล้วตรงนี้ในวงอยู่แล้วถ้าจะมาก็มาแต่ทางนี้กับทางนี้ครับผมเดินบนบ้านนะครับเราก็นั่งดักไว้อย่างเงี้ยครับผมพยายามเดินดูรอบๆครับไม่จำเป็นต้องโฟกัสจุดเดียวก็ได้
รือถ้าใครอยากให้ชัวร์หน่อยนะครับผมวางกับระเบิดไว้รอบๆอ่ะถ้ามีกับระเบิดเยอะหน่อยนะวางไว้ตรงนั้นทีนึงวางไว้บ้านโรงเรียนทีนึงวางไว้แบบหลังบ้านเราทีนึงบ้านฝั่งหน้าทีนึงที่นึงแล้วก็วางไว้บ้านไอ้ระเบียงที่นึงแบบนั้นนะครับเพราะมันจะกันคนมารอบๆเว้ยมันจะรู้จุดครับถ้ากับระเบิดเรายิ่งเยอะยิ่งดีอ่ะเอากับระเบิดมาเล่นเป็นรู้จุดอ่ะไปประมาณแบบกับระเบิดช่วยเช็คอ่ะครับเดี๋ยวเราก็รอต่อไปครับตอนนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ต้องรีบร้อนเหลือ14คนแล้วครับแบบเนี้ยถามว่าเราสามารถเล่นได้มั้ยก็เล่นได้แล้วเหลือ14คนอ่ะถ้าเป็นผมถามว่าเล่นตรงนี้ก่อนได้มั้ยก็เล่นได้แต่เล่นมั้ยก็ไม่อยากเล่นผมจะไปเล่นบ้านเขียวตรงโน้นครับเพราะมันจะเรียกได้ว่าขึ้นเขาหรือลงล่างไงเราวิ่งบ้านเขียวดีกว่าเดี๋ยวโซนตกมาตายรอเช็คหลังรอเช็คหลังพอหน้าวงอ่ะไอ้พวกหน้าวงอ่ะมันจะไม่เข้าหาเราอยู่แล้วมันจะมีพวกหลังวงนี่แหละที่เข้าหาเรานี่ไงมีคนโดนกับระเบิดเห็นมั้ยครับแปลว่าบ้าน2ชั้นที่เรามาตะเกียบมีคนมาแล้วเห็นมั้ยรอฟ้าคือดาวก็เล่นเลยก็ได้นะผมว่าเดิมก็ได้วิ่งโยกๆหัวหน่อยโอ๊ยอะไรปังวิ่งมาจังๆแบบนี้เลยดูหน้าเขาใจร้อนนะเขาคิดว่าเขายิงผมเจ็บมั้งนี่ครับผมคนส่วนมากจะคิดว่าเรายิงเขาเจ็บแล้วก็วิ่งหมาเราประมาณนั้นนะข้างบนจะข้างบนไม่น่าดันลงมามีแต่ข้างๆเรานี่แหละนี่ไงวัดเหรอผู้ชายเห็นไหมอะไรอยู่ฝั่งนู้นนะสองคนนี้ผมทำเป็นชาร์จนะผมทำเป็นชาร์จดูนะเดี๋ยวเขาวิ่งมาเขาดูนะไม่วิ่งมาจะวิ่งกลับเฉยเลยเขาจะวัดหัวกับผมอะวัดไปเลยเขาเรียกว่าบีบเขาเล่นบีบให้เขาเล่นบีบให้เขาเล่นเข้าหลังต้นไม้แล้วผมยังอยู่ในวงอยู่ไม่ต้องรีบครับเหลือตรงนี้ตัวหนึ่งหัวขาวตัวหนึ่งเนี่ยต้นไม้ก็ได้บาริเออร์เดี๋ยวผมรอตัวนี้วิ่งก่อนดีกว่าวิ่งทิ้งให้โดนหัวเลยครับเขาจะเข้าต้นไม้นี้ตอนนี้เล่นเชิงหนาเพิ่มจัดตัวนี้จิบเอาดิผมเล่นไกลๆอ่ะกลัวเส้นระเบิดครับจังหวะขึ้นไม่ประมาทเรียบร้อยในห้องน้ำตายเรียบร้อยในห้องน้ำตายจริงด้วยโอ้ยเข้าหัวยัดคิงโคตรโหดโดนจิ้นด้วยที่2ไหมครับเห็นไหมก็บวกแล้วแม่งเอ้ยไม่ได้ที่1จิ้นเลยกูแคมป์ตั้งนานแต่ไม่เป็นไรครับที่2ก็ได้ที่2ก็ได้เป็นไงโอ้สบายอยู่แล้วบอกแล้วนั่งแคมป์แบบนี้